สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์กวนน้ำให้ใสซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาวสารส้มนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่6เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้คงเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องราวทางด้านการบ้านการเมืองเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีข่าวมีคนไปสอบถามมีนักข่าวไปสอบถามพลเอกประวิตรว่าจะมีการปรับครม.เกิดขึ้นหรือไม่ทั้งที่รู้นะครับว่าพลเอกประวิตรเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรหรอกครับที่จะไปปรับครม.กับเขาเพราะว่าต้องรอนายกรัฐมนตรีตัวจริงก่อนแต่ก็ยังอุตส่าห์มีคนไปถามวันนี้จะคุยกับเรื่องนี้ครับใช้หัวข้อว่าโอกาสปรับครม.ครั้งสุดท้ายปรับการทำงานรับศึกเลือกตั้งเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสารส้มบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนายนิพนธ์บุญยมณีซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปที่ศาลครับในคดีที่ปปช.เนี่ยเป็นผู้ฟ้องให้คุณนิพนธ์เนี่ยเป็นจำเลยในมาตรา157กรณีที่ไม่จ่ายเงินค่าซื้อรถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาไม่ใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลานายนิพนธ์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีว่าขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ประสงค์ที่จะใช้ตำแหน่งหน้าที่ไม่ประสงค์ที่จะใช้เวลาราชการเนี่ยมาสู้คดีการลาออกมีผลวันนี้ซึ่งก็หมายถึงเมื่อวานนี้ก็คือลาออกและมีผลทันทีนะครับตนจะใช้เวลามาต่อสู้คดีนี้เพราะว่าต้องการจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งคดีนี้เนี่ยได้บอกกับประชาชนได้บอกกับสื่อมวลชนได้บอกกับสภามาเป็นระยะแล้วนะครับว่าข้อมูลก็ตามข้อกฎหมายก็ตามข้อเท็จจริงของคดีนี้ก็ตามสาเหตุที่ตนไม่จ่ายค่ารถเนี่ยก็เพราะว่ามีหนังสือมาจากจังหวัดชี้แจงมาจนในที่สุดเนี่ยมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบแล้วก็ผลสอบออกมาว่ามีการหัวเกิดขึ้นแล้วจะให้ตนจ่ายเงินได้ยังไงล่ะครับตนไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกลั่นแกล้งใครทั้งสิ้นนะครับซึ่งการลาออกครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครมากดดันแต่เป็นความตั้งใจของตนเพื่อที่จะได้มีเวลาในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่คุณนิพนธ์บอกว่าอย่างนี้กราบเรียนท่านนายกเมื่อเช้าท่านก็ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจบอกว่าให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ไม่ได้มีแค่คดีนี้คดีเดียวเท่านั้นมันยังมีคดีที่ตนเนี่ยฟ้องเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยและปปช.อยู่ในศาลปกครองกลางอีกด้วยคุณนิพนธ์บอกอย่างนี้คดีนี้เนี่ยน่าสนใจครับน่าสนใจประการที่หนึ่งคือนายนิพนธ์เนี่ยลาออกไม่ได้ถูกนายกปรับออกเหมือนกับอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งที่ชื่อประธรรมนัสพรหมเผ่าไม่ใช่คนละกรณีกันเจ้าตัวเนี่ยยังโพสต์ Facebook อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทางหากนะครับคุณนิพนธ์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ากราบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้อธิบายมาโดยตลอดทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถึงสาเหตุที่ผมไม่สามารถอนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้ที่ชนะการประมูลในการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางของอบจ.สงขลาได้เนื่องจากมีการตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมการประมูลและบริษัทคู่เทียบเนี่ยได้ทำการปลอมเอกสารและก็หัวประมูลเป็นเหตุให้อบจ.สงขลาได้รับความเสียหายซึ่งบัดนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ก็ได้ออกหมายจับผู้ที่เข้าร่วมประมูลทุกรายซึ่งรวมถึงผู้ที่ชนะการประมูลและบริษัทในเครืออีกทั้งผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศกันเกือบจะหมดแล้วเนี่ยนะครับส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ขณะหลบหนีนั้นทางอัยการก็ส่งฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9แล้วเช่นกันวันนี้ผมนี่หมายถึงคุณนิพนธ์เนี่ยนะครับผมพร้อมที่จะสู้คดีในศาลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ผมไม่อนุมัติจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ชนะการประมูลนั้นเป็นการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินไม่ใช่เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการปปช.กล่าวหาผมแต่อย่างใดและถ้าหากว่าแม้จะย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมก็ยังยืนยันที่จะไม่อนุมัติจ่ายเงินภาษีของพี่น้องประชาชนให้กับพวกที่ทำผิดกฎหมายเหมือนเดิมนั่นแหละครับบัดนี้คดีเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมแล้วผมไม่มีความประสงค์ที่จะใช้ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีความประสงค์ที่จะใช้เวลาราชการเพื่อต่อสู้คดีแต่อย่างไรดังนั้นผมจึงได้ทำหนังสือกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่5กันยายน2565เป็นต้นไปขอกราบขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจและก็ให้คำแนะนำรวมถึงสื่อมวลชนทุกสำนักที่ได้นำเสนอข่าวอย่างเป็นธรรมและก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดและขอขอบคุณข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานและผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับในส่วนของคดีเนี่ยน่าสนใจครับน่าสนใจตรงที่นายนิพนธ์เนี่ยได้มือกฎหมายระดับอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับอย่างนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ได้นายวสันต์เนี่ยแหละครับมาเป็นหัวหน้าทีมทนายความแล้ววันก่อนเนี่ยนายวสันต์เองก็เพิ่งจะแถลงข่าวเปิดฉากอย่างเร้าใจครับนายวสันต์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยเรื่องก็คือว่าอบจ.สงขลาต้องการจะซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์2คันมูลค่า40กว่าล้านบาทก็มีการประมูลกันจนกระทั่งมีการทำสัญญาแล้วก็มีการส่งมอบรถผู้ขายก็ขอเบิกเงินค่ารถซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็มีการร้องเรียนกันว่ามีการหัวการประมูลแล้วก็มีการเปลี่ยนนายกอบจที่มีชื่อของนายนิพนธ์บุญยมณีพอดีเป๊ะเลยทีนี้พอเมื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก็พบว่าบริษัทที่เข้ามาเสนอราคาถือหุ้นไขว้กันบ้างผู้ถือหุ้นเป็นชุดเดียวกันบ้างก็น่าสงสัยว่ามันจะมีการหัวประมูลอบจ.สงขลาก็เลยทำเรื่องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอระงับการจ่ายเงินเอาไว้ก่อนเพราะสงสัยว่าจะมีการหัวประมูลแล้วอบจ.ก็ไปแจ้งความต่อมาก็มีการร้องเรียนไปยังปปช.เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งขณะนี้บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าหัวประมูลนั้นพนักงานอัยการได้ฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9เรียบร้อยแล้วครับก็ได้ข่าวว่ามีจำเลยบางคนเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศแล้วและนอกจากนี้เนี่ยยังปรากฏด้วยว่าปปช.จะไปแจ้งความกล่าวโทษบริษัทเหล่านี้เช่นเดียวกันในข้อหาหัวประมูลเพราะฉะนั้นเบื้องต้นปปช.ก็มีความเชื่ออยู่แล้วว่าพวกนี้เนี่ยหัวประมูลกันจริงนี่แหละครับในอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะบริษัทผู้ขายรถเนี่ยร้องปปช.และกล่าวหาว่านายกอบจ.เนี่ยกลั่นแกล้งไม่ยอมเบิกจ่ายเงินให้แล้วก็ไปฟ้องกับศาลปกครองซึ่งศาลปกครองก็บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันยังไม่พอถือว่าเป็นการหัวประมูลก็พิพากษาให้อบจเนี่ยจ่ายเงินแต่ขณะนี้มีการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดว่าต้องพิจารณาคดีใหม่เพราะว่าพวกนี้ถูกฟ้องแล้วว่าหัวประมูลซึ่งศาลปกครองสูงสุดยังไม่ได้ส่งคำร้องมานะครับคล้ายกับคดีคลองด่านนั่นแหละครับที่ต้องให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาใหม่ได้เมื่อมีข้อมูลว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นมันมีหลักกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่าสัญญาที่เกิดขึ้นจากการหัวประมูลเนี่ยนะครับศาลฎีกาได้เคยวางบรรทัดฐานเอาไว้ว่าสัญญานี้เป็นโมฆะเพราะว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นคำพิพากษาซึ่งตัดสินก่อนที่จะมีพรบหัวประมูลนะครับตัดสินเอาไว้โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเมื่อปี2519และต่อมาก็มีคดีอื่นๆเนี่ยเดินตามแนวนี้มาหลายต่อหลายคดีด้วยกันถ้าเกิดนายกอบจสั่งจ่ายเงินไปตามสัญญาที่เป็นโมฆะเนี่ยท่านก็ตอบได้ว่าผิดเพราะว่าจ่ายเงินไปคนรับเงินก็ปิดบริษัทหนีเลยสิครับสัญญาที่เป็นโมฆะคู่กรณีก็ต้องกลับคืนสุฐานะเดิมก็คือเอารถเนี่ยคืนไปแล้วก็ไม่มีการจ่ายเงินถ้าหากว่าอบจจ่ายเงินไปนายกอบจโดนแน่ครับกรณีนี้เนี่ยนะครับไม่จ่ายเงินเขาบอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งซึ่งก็คือการกลั่นแกล้งพวกที่หัวประมูลก็พร้อมแล้วครับที่จะสู้กับอบจแล้วก็ไม่ได้เกรงใจอะไรนะครับไม่ได้ให้ความชื่นชมอะไรกับปปช.ชุดนาฬิกายืมเพื่อนผมไม่ได้กล่าวหาหรือแขวะใครนะครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละครับคือสิ่งที่นายวสันต์ได้ทันแหลงข่าวเอาไว้นี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับในทางการเมืองเนี่ยนะครับเรื่องราวการปรับครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีปัจจุบันเนี่ยเท่ากับว่ามีเก้าอี้รัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่างลงก็ประกอบไปด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าถูกพลเอกประยุทธ์ปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแบบฟ้าผ่าตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานของนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ซึ่งถูกปรับออกเช่นกันตำแหน่งต่อมาคือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยของนายนิพนธ์ที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ยังมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ว่าง
แต่นางกนกวรรณวิลาวัลย์เนี่ยถูกศาลฎีกาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาจากคดีรุกป่าเขาใหญ่ซึ่งไม่ได้มีแค่คดีเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ทุกตำแหน่งที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยซึ่งจริงๆแล้วรัฐมนตรีว่าการก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลจะเอายังไงพรรคที่เป็นเจ้าของโควต้าทั้ง4ตำแหน่งมีพรรคอะไรบ้างพรรคพลังประชารัฐมีพรรคประชาธิปัตย์มีพรรคภูมิใจไทยคำถามคือพรรคการเมืองเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจะปรับตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างหรือไม่อย่างไรนี่คือคำถามประการที่4ครับของพรรคประชาธิปัตย์ชื่อที่มาแรงมากตอนนี้ถ้าหากว่าจะมีการปรับครม.เกิดขึ้นนะครับก็คือนายเดชอิฐขาวทองซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่งั้นก็นายนฤทธิ์ขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์คนใดคนหนึ่งนี่แหละครับอาจจะได้โอกาสขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีในโควต้าเดิมของนายนิพนธ์ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนี่คือประการที่4ประการที่5ครับเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีถูกนักข่าวถามถึงเรื่องการปรับครม.พลเอกประวิตรตอบว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนผมเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับครม.ได้ต้องรอให้การตัดสินใจออกมาก่อนถ้าหากว่านายกซึ่งหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับถ้าหากว่านายกอยู่ต่อนายกเขาก็จะมาทำเองนี่คือคำพูดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะฉะนั้นนะครับศาลส้มก็เลยสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าการจะปรับครม.หรือไม่ปรับเนี่ยขึ้นอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาปรับครม.หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคำตัดสินหรือว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ล่าสุดครับศาลรัฐธรรมนูญได้เรียกประชุมนัดพิเศษวันพฤหัสนี้นะครับวันที่8กันยายนเพื่อพิจารณาคำร้องกรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละครับก็เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยทุกอย่างน่าจะมีความชัดเจนแล้วก็คลี่คลายค่อนข้างชัดเจนเดินหน้าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกฟื้นเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโลกส่วนคนโกงหนีคดีที่อยากจะกลับบ้านแบบไม่ต้องติดคุกเนี่ยก็คงจะอกแตกเจียนตายนั่นแหละครับ